ู้ชมต้อนรับสู่รายการพากูรูบายเศรษฐีนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ Ford สำหรับเทปนี้เราประจำการกันอยู่บน New Ranger Wildtrak 2.0 by Turbo และประเด็นที่เราจะหยิบมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือทำอย่างไรให้รถอ่านข้อความให้เราฟังได้ทำอย่างไรให้รถเข้าถึงข้อความในมือถือเราได้เพื่อจะได้สะดวกในการเดินทางเผื่อว่าเราจะอ่านข้อความในขณะที่เรากำลังขับรถอยู่เริ่มต้นเลยนะครับประเด็นแรกเราก็ต้องมีการเชื่อมต่อบลูทูธระหว่างมือถือกับรถยนต์ก่อนส่วนการเชื่อมต่อบลูทูธอันนี้เป็นพื้นฐานผมคงไม่ต้องสาธิตแล้วเนาะขออนุญาตข้ามไปตอนนี้ผมเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ iOS กับ Android ก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยสำหรับสาวก Android ก็จะง่ายหน่อยนะฮะในขั้นตอนการเชื่อมต่อมือถือ Android คุณผู้ชมแค่กดอนุญาตตึ้งๆๆๆไปเรื่อยๆจนเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อก็จบครับสำหรับ Android จากนั้นคุณผู้ชมก็สามารถใช้เมนูเพื่ออ่านข้อความได้เลยก็คือไปที่แถบเมนูบาร์ด้านล่างอันนี้พูดถึง Android กันก่อนนะฮะคุณผู้ชมจากนั้นก็ไปที่เมนูข้อความได้เลยนะครับก็กดให้เขาอ่านให้เราฟังเลยก็ได้นะครับหรือจะกดคลิกเข้าไปหรือจะกดฟังหรือจะกดโทรหาก็ได้นี่ก็จะเป็นเมนูลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้คือ Android ส่วน iOS นี่แหละครับที่เป็นประเด็นกันอยู่หลายท่านบอกว่ามันอ่านไม่ได้มันดูไม่ได้บ้างกดปุ๊บมันจะมีคำว่าให้ลองใหม่อะไรประมาณนี้แหละฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ให้รีทายอะไรประมาณนี้แหละครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องเข้ามาที่การเชื่อมต่ออันนี้เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับผมตั้งไว้แล้วคุณผู้ชมไปที่คำว่าเชื่อมต่ออยู่แล้วข้างหลังคำว่าเชื่อมต่ออยู่หรือคำว่า connected นะฮะมันจะมีรูปเครื่องหมายตกใจตัว i อยู่ให้คุณผู้ชมแตะมันจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมดูไว้ช่องเขียวๆทั้งหลายแหล่นี่แหละครับมันเป็นประเด็นสำคัญมากช่องแรกนะครับช่องนี้แหละครับคือช่องสำคัญแสดงการแจ้งเตือนถ้าเราปิดมันนะฮะเราก็จะอ่านข้อความไม่ได้รถก็จะไม่สามารถเข้าถึงข้อความได้สำหรับ iOS เราต้องเปิดมันถ้าเป็นเมนูภาษาอังกฤษคำนี้ก็จะเขียนว่า Show Notification ให้คุณผู้ชมเปิดพอเปิดแบบนี้เสร็จแล้วนะครับรถก็จะเข้าถึงข้อความของเรานะครับเมื่อกี้ผมปิดใช่ไหมครับแล้วผมเปิดใหม่แล้วก็กดลองใหม่ปุ๊บเสร็จแค่นี้ครับหลังจากนี้เป็นต้นไปมีข้อความเข้ามารถก็จะสามารถอ่านข้อความให้เราฟังได้นะครับแค่นั้นเองเราก็แค่กดปุ่มคำสั่งเสียงแล้วพูดคำว่าอ่านข้อความแต่ตอนนี้ข้อความมันไม่มีเข้ามาใหม่ Android มันจะดีอย่างนึงก็คือข้อความเก่าๆเราย้อนไปดูได้หมดเลยแต่ iOS เมื่อผมกดปิดแล้วเปิดใหม่มันต้องเริ่มใหม่ทั้งสิ้นเลยก็คือต้องรอข้อความเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะอ่านข้อความก็แค่กดปุ่มคำสั่งเสียงหรือจะไปกดอ่านที่เมนูบาร์ตรงนี้ก็ได้เหมือนเมื่อสักครู่ที่ผมทำให้ดูของ Android กดตรงนี้1ครั้งนะครับโปรดกล่าวคำสั่งอ่านข้อความกล่องขาเข้าว่างเห็นไหมครับตอนนี้เขาบอกว่ากล่องขาเข้าว่างเพราะเมื่อกี้ผมไปปิดโชว์ notification มันก็จะสลายข้อความทิ้งแล้วพอผมเปิดใหม่มันก็จะเริ่มนับใหม่สำหรับ iOS นะฮะ iOS จะป้องกันเยอะหน่อยแต่ส่วน Android เหมือนที่ผมบอกอนุญาตอย่างเดียวจากนั้นเราก็เข้าถึงข้อความก็ไปคลิกอ่านเหมือนต้นคลิปได้เลยนะครับก็เรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการอ่านข้อความบนจอซิงค์3คุณผู้ชมสามารถติดตามคาคูรูบายเศรษฐีได้ทุกๆช่องทางสะดวกนะฮะจะเป็น Facebook Fanpage YouTube Channel หรือจะค้นหาผ่าน Google ก็ได้หรือจะมาพูดคุยกับผมตัวจริงๆที่โชว์รูม Ford พัทลุงจอวินิจได้นะฮะทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ใครอยากได้กระทู้อะไรจะให้ผมรีวิวอะไรลองตั้งกระทู้มาหน้าเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินเขาจะแจ้งผมมาเองผมจะพยายามรีวิวให้ทุกคำถามทุกกระทู้ตอนนี้ก็พยายามรีวิวอยู่นะครับมีแฟนคลับอินบ็อกซ์กันมาเยอะเลยสำหรับวันนี้ผมและจอซิงค์3กระดาษข้อความขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ